ท่านแรกคุณทิพาพันธ์ภัทรวิกรมท่านเป็นผู้อำนวยการอาวุโสกลุ่มกองทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐานบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์จำกัดในฐานะของผู้จัดการกองทุนค่ะและท่านที่สองนะคะคุณวิสิทธิ์อุดมกิจโชคผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สินบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนในฐานะของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ค่ะสำหรับการนำเสนอในวันนี้นะคะจะเริ่มในส่วนของ CPN ก่อนและตามด้วย CPN RF และ CPN CG ตามลำดับนะคะโดยจะเปิดให้ท่านได้มีโอกาสสักถามในช่วงท้ายค่ะขอเรียนเชิญคุณนภรัตน์เริ่มเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะท่านนักลงทุนนักวิเคราะห์แล้วก็สื่อมวลชนทุกท่านนะคะสำหรับในส่วนของผลประกอบการภาพรวมของไตรมาส1ในปีนี้ในส่วนของ CPN เองก็ถือว่าเรายังมีผลประกอบการที่ดีนะคะภายใต้ภาวะการทั้งหลายในบ้านเมืองที่ค่อนข้างจะไม่ได้สนับสนุนเรื่องของธุรกิจค้าปลีกมากนักแต่ในส่วนของ CPN เองเนี่ยเราก็ยังคงการเติบโตสำหรับในไตรมาสนี้นะคะทั้งในส่วนของรายได้แล้วก็กำไรในภาพรวมได้อยู่นะคะสำหรับส่วนของการพัฒนาโครงการเองเนี่ยก็ยังคงเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ในไตรมาสที่1ก็ได้เปิดCentral Festival สมุยนะคะในวันที่29มีนาในช่วงปลายเดือนมีนาที่ผ่านมาในส่วนของ occupancy rate เนี่ยก็จะอยู่ในวันเปิดอยู่ที่ประมาณ 70% นะคะแต่ในขณะที่จริงๆแล้วการขายเราเนี่ยไปถึง 90% แล้วนะคะก็คงมีการทยอยเปิดไปเรื่อยๆจนคาดว่าในส่วนของสักไตรมาส3เนี่ยก็น่าจะเห็นตัวเลขที่ 90% ได้สำหรับในแง่ของศูนย์ที่เราบริหารอยู่ปัจจุบันก็มี24ศูนย์การค้านะคะพื้นที่รวมๆนะสิ้นไตรมาส1เราก็มีอยู่ประมาณ 1,170,000 ตารางเมตรนะคะแล้วก็ occupancy rate ภาพรวมๆเราก็ยังคงได้ในระดับที่สูงนะคะอยู่ที่ประมาณ 95% ในส่วนของรายได้ค่าเช่านะคะอย่างที่เรียนไปก็ยังคงมีการสามารถปรับขึ้นค่าเช่าได้นะคะแต่อาจจะ อยู่ในอัตราที่ถ้าเทียบกับปีที่แล้วก็ถือว่าอัตราโตน้อยกว่านะคะแต่ก็ยังถือว่ามีการโตแม้ว่าจะมีภาวะการหลายด้านนะคะที่เป็นปัจจัยลบเราก็สามารถที่จะโตในส่วนของsame store นะคะค่าเช่าอัตราค่าเช่าเนี่ยอยู่ประมาณ 4.5% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วสำหรับภาพรวมของผลประกอบการก็ในส่วนของรายได้เนี่ยภาพรวมเราโตประมาณ 8% นะคะสำหรับในส่วนกำไรแล้วก็กำไรจากการดำเนินงานก็อยู่ที่ประมาณ 3-4% นะคะเมื่อเทียบกับปีที่แล้วในส่วนของ revenue เนี่ยถ้าดู same store เนี่ยมีลดลงประมาณ 5% นะคะแต่อันนี้เรามีที่มาที่ไปเดี๋ยวทางคุณธนชัยจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะในส่วนของอัตราส่วนหนี้สินที่ไม่ภาระดอกเบี้ยต่อทุนก็อยู่ที่ประมาณ0.45 เท่านะคะก็ยังต่ำกว่านโยบายที่เราวางไว้ประมาณ1เท่าในส่วนของศูนย์ที่เราบริหารอยู่นะคะทั้งหมดอย่างที่เรียนไปในส่วนของศูนย์การค้าเนี่ยเราบริหารอยู่24ศูนย์อันนี้รวมศูนย์การค้าที่เรามีการนำเข้ากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไปแล้วนะคะโดยจะเป็นศูนย์ในกรุงเทพเนี่ย10ศูนย์แล้วก็ศูนย์ในต่างจังหวัดเนี่ย14ศูนย์อันนี้รวมสมุยเข้าไปแล้วนะคะแล้วเราก็ยังบริหารตัวออฟฟิศเนี่ย7แห่งนะคะ7โครงการแล้วก็มีโรงแรม2โครงการ residential 2อันนี้ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากไตรมาสที่แล้วนะคะยังคงเหมือนเดิมในส่วนของโปรเจกต์ที่เรามีการประกาศแล้วก็อยู่ระหว่างก่อสร้างเนี่ยเราประกาศตัวไปอีก6โครงการนะคะโดยจะเป็นโครงการศูนย์การค้าทั้งหมดนะคะแล้วก็จะเป็น5โครงการในประเทศ1โครงการในต่างประเทศซึ่งที่มีการเปิดตัวเพิ่มขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมาก็จะเป็นที่กรุงเทพนะคะก็คือที่ Central East View นะคะก็เป็นที่อยู่บริเวณเลียบทางด่วนนะคะอันนี้ก็เปิดเพิ่มขึ้นมาในไตรมาสที่1ในส่วนอื่นๆก็เป็นโครงการที่เราได้ประกาศไปแล้วทั้งในส่วนที่เป็นโครงการที่บางใหญ่ที่สารยาแล้วก็ระยองแล้วก็ที่โคราชแล้วก็ในต่างประเทศก็คือมาเลย์นะคะก็รวมเป็นที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง6โครงการสำหรับในส่วนของการปรับปรุงศูนย์ที่
ที่เราทำเน้นเด่นๆอยู่ตอนนี้ก็มีที่หน้า Central World ตัวที่หน้าตึกออฟฟิศนะคะที่มีการเพิ่มพื้นที่ขายประมาณสัก 7,000-8,000 ตารางเมตรเข้ามาเราเรียกโซนนี้ว่า The Grooveนะคะ Central World ก็ขนาดนี้ก็มีร้านค้าเริ่มเปิดดำเนินการไปแล้วบางส่วนนะคะเปิดให้บริการไปแล้วก็จะมีการทยอยเปิดไปเรื่อยๆอัตราการขายพื้นที่ตอนนี้ก็ประมาณสัก 90% คิดว่าในส่วนจนถึงประมาณสิงหาเนี้ยสัก 80% ก็น่าจะเปิดให้บริการได้ในส่วนของบางนาเองก็จากการที่เรามีการปรับปรุงศูนย์แล้วก็มีการเปลี่ยนในส่วนของผู้เช่าเราทำการเปลี่ยนผู้เช่าเปลี่ยนมิกซ์ใหม่นะคะโดยการทำเป็นเฟสไวเฟสไม่ได้ปิดศูนย์ก็คาดว่าจะทยอยเสร็จแล้วก็เปิดให้บริการเนี่ยน่าจะครบได้ภายในเดือนกรกฎานะคะปีนี้แต่ก็สำหรับบางนาเองก็คงยังมีการปรับปรุงไปเรื่อยๆนะคะแต่ก็คงไม่ได้มีการทำรีโนเวทใหญ่แต่ก็คงเน้นการเปลี่ยนผู้เช่าให้มีผู้เช่ารายใหม่ๆเข้ามาในศูนย์เพื่อรองรับเรื่องของการแข่งขันที่กำลังจะมีด้วยสำหรับตัวบางนาสำหรับ24โครงการที่เราบริหารงานอยู่นะคะก็อย่างที่เรียนไปว่าพื้นที่ประมาณ 1,170,000 ตารางเมตรอัตราการเช่าก็อยู่ที่ประมาณ 95% ในส่วนของกรุงเทพก็ค่อนข้างจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนะคะก็อยู่ที่ประมาณ 96-97% ในส่วนของต่างจังหวัดเนี่ยเหมือนจะลดลงเล็กน้อยจากช่วงไตรมาส4ของปีที่แล้วก็เนื่องจากมันมีการเปิดของศูนย์ใหม่เข้ามานะคะก็เลยทำให้ตัวอัตราการเช่าเนี่ยลดลงไปเล็กน้อยแต่ว่าอย่างที่เรียนไปว่าจริงๆแล้วอัตราการขายพื้นที่เนี่ยก็เกิน 90% ไปแล้วสำหรับตัวศูนย์ใหม่นะคะถ้ามองในส่วนของรายได้ค่าเช่าเราเองเนี่ยจาก24ศูนย์การค้าที่เราบริหารเนี่ยในส่วนของขุนการค้าในกรุงเทพก็มีสัดส่วนอยู่ประมาณ 55% นะคะถ้ามองในส่วนของรายได้แล้วก็อีก 45% ก็จะมาจากศูนย์การค้าที่อยู่ในต่างจังหวัดสำหรับในแง่พื้นที่ก็เกือบครึ่งๆนะคะในปัจจุบันแล้วก็ถ้าดูจำนวนช้อปปิ้งมอลล์ก็อย่างที่เรียนไปแล้วเรามีในต่างจังหวัดมากกว่านะคะคือมี14โครงการสำหรับตัวที่ไม่ใช่ศูนย์การค้านะคะที่เรามีในส่วนทั้งออฟฟิศทั้งเรสิเดนเชียลก็โฮเทลก็ถือว่าเป็นไม่ใช่ธุรกิจหลักนะคะเป็นธุรกิจที่เอามาส่งเสริมธุรกิจหลักสำหรับตัวของออฟฟิศเองภาพรวมออคคูเรนซีก็ถือว่ายังอยู่ในระดับที่สูงนะคะแล้วก็เพิ่มขึ้นจากไตรมาส4ที่แล้วจาก96เป็น 98% ในส่วนของเรสิเดนเชียลกับโฮเทลก็ดีขึ้นจากปีที่แล้วนะคะแต่มีในส่วนของแรมนี่ถ้าเทียบกับปี 1-3 ปีที่แล้วก็จะลดลงไปบ้างนะคะแต่ถือว่าถ้าภาพรวมๆของ 77% ในส่วนของแรมเทียบกับตลาดเนี่ยเราก็ถือว่ายังสูงกว่าตลาดอยู่แล้วก็ยังมี performance ที่ดีทั้งในส่วนของอุดรแล้วก็พัทยาในแง่ของโครงสร้างสัญญาเช่าสำหรับศูนย์การค้าเรานะคะภาพรวมๆก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปมากจากไตรมาสที่แล้วนะคะส่วนใหญ่สัญญาเช่าเราเนี่ยก็จะอยู่ในลักษณะที่เป็นสัญญาระยะสั้นก็คือไม่เกิน3ปีนะคะก็คือในส่วนของภาพสีแดงกับสีเหลืองนะคะก็คือรวมกันเนี่ยอยู่ประมาณสัก78% นะคะรวมกันโดยที่ในส่วนของพายชาร์ตสีแดงเนี่ยก็คือในส่วนที่เราเก็บแบบค่าเช่าแบบคงที่ก็ประมาณครึ่งหนึ่งแล้วก็ประมาณ 29% เนี่ยเราเก็บเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดขายซึ่งในลักษณะของสัญญาเป็นเปอร์เซ็นต์ยอดขายเนี่ยเราก็เก็บเป็นเปอร์เซ็นต์จากยอดขายร้านค้าแต่เรามีเรียกว่าอัตราขั้นต่ำนะคะหรือเรียกว่ามินิมัมการันตีเนี่ยก็คือถ้าตัวไหนสูงกว่าเราก็จะเก็บตัวนั้นในพอร์ชั่นสุดท้ายเนี่ยเราเรียกว่า long term lease นะคะ long term lease ก็เหมือนเดิมก็คือเราให้เช่าแบบระยะยาวออกไปให้กับผู้เช่าแต่สำหรับศูนย์ใหม่ๆเราเนี่ยอย่างที่ได้เรียนเรื่องของนโยบายแล้วว่าศูนย์ใหม่ก็จะไม่มีลักษณะการเช่าระยะสั้นที่เป็น long term lease ที่เก็บupfront มาเราก็มีการให้เช่าไปแล้วสัยยาว 20-30 ปีดังนั้นสัดส่วนของ long term lease เนี่ยก็จะทยอยปรับลดลงไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะถูกแปลงไปเป็นสัญญาที่เป็นระยะสั้นซึ่งเราก็สามารถที่จะเก็บค่าเช่าได้ในอัตราตลาดแล้วก็จะได้ cash flow เข้ามาด้วยในส่วนของค่าเช่าเองนะคะถ้ามองภาพเฉลี่ยรวมๆเนี่ยในไตรมาส1ค่าเช่าเราก็อยู่ประมาณสักเกือบ 1,500 บาทต่อตารางเมตรนะคะ 1,484 ก็ลดลงมาเล็กน้อยจากปีที่แล้วนะคะแต่ถ้าดูในส่วนของศูนย์เดียวกันที่ไม่รวมของศูนย์ใหม่นะคะก็ยังเห็นว่ามีการโตอยู่ประมาณ 4.5% นะคะ
เมื่อเทียบกับปีที่แล้วก็อยู่ที่ประมาณ 1,519 บาทนี้ถ้าแยกในส่วนของศูนย์เซมสโตร์เนี่ยถ้าดูเป็นศูนย์ในกรุงเทพเนี่ยอาจจะโตน้อยหน่อยนะคะโตอยู่ที่ 3% ก็อาจจะมีผลกระทบจากปัจจัยภายนอกบ้างแต่สำหรับศูนย์ต่างจังหวัดก็ถือว่ายังอยู่ในตามเป้าหมายที่เราวางไว้นะคะโตได้อยู่ที่ประมาณ 6% ในส่วนของ